ดีครับเดี๋ยวเราจะพามาดูกันว่าเลขเครื่องเลขตัวถังของ FD บอกอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากตำแหน่งของเลขตัวถังก่อนนะครับ FD หลายๆคนยังไม่รู้ว่ามีเลขตัวถัง2จุดนะครับโอเค1จุดคืออยู่ตำแหน่งนี้นะครับจะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็เลขเครื่องของ Civic FD เครื่อง 1,800 นะครับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับแถวๆที่ผมชี้ตรงนี้นะครับทีนี้ในส่วนของแผ่นเพจ Civic FD อยู่ตรงไหนนะครับประตูหน้าด้านซ้ายนะครับครับเราจะเห็นเลขตัวถังเลขเครื่องนะครับรหัสสีนะครับอันนี้ผมขออนุญาตปิดไว้นะครับอีกจุดนึงที่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับเลขตัวถังของ Civic FD นะครับจะอยู่ที่ใต้เบาะนี่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่เลขตัวถังนะครับบอกอะไรได้บ้างสำหรับเจ้า Civic FD คันนี้นะครับเนื่องจากว่า Civic FD เนี่ยเป็นรุ่นที่มีอะไหล่ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งตัวนอกตัวในตัวไฮบริดตัวต่างประเทศตัวประเทศไทยนะครับหลายๆคนก็อาจจะใช้วิธีการดูคอนโซลสีต่างๆเป็นหลักนะครับแต่หลายๆสิ่งเหล่านี้มันถูกเปลี่ยนกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีดูว่าจากโรงงานจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นของมันนะครับจริงๆมันเป็นรุ่นอะไรกันแน่